คราวนี้รัสเซียเอาแน่รัสเซียหลังจากที่ทดลองปุ๊บรัสเซียเปิดเฟส2ตามเลยนะครับท่าทีของสหรัฐเริ่มเปลี่ยนไปฮะจากเดิมที่บอกว่ามีการส่งเครื่องบินรบยุทโธปกรณ์จำนวนมากไปมาส่งบอกว่าเฉพาะอะไหล่เท่านั้นไปให้กับยูเครนจนถึงขนาดนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากผมเรียนหุ้นส่วนแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วรัสเซียจบเกมนี้ง่ายมากนะครับเพียงแต่ใช้วิธีการยิงนิวเคลียร์เข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายก็สามารถเอาชนะได้โดยง่ายแต่จะมีคนสูญเสียจำนวนมหาศาลรัสเซียพยายามที่จะเลี่ยงเพื่อไม่ให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนที่อยู่ยูเครนเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกับฝั่งรัสเซียนะครับและจำนวนมากก็โปรฝั่งรัสเซียจึงต้องการให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเริ่มเปลี่ยนท่าทีเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ลีออนมัสนะครับแจ้งคณะกรต.นะครับของสหรัฐอเมริกาใจปั้มหาทุนจากกระเป๋าส่วนตัว 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสมทบทุนนะครับในการจัดซื้อ Twitter แต่ก็บอกว่าให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไม่มีบ้านจะอยู่แม้แต่หลังเดียวนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าลีออนมัสแจ้งคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาว่าเขาสามารถหาได้แหล่งทุนสนับสนุนนะครับในการซื้อ Twitter ราวประมาณ 46.5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ในนั้นก็รวมถึงส่วนตัว 21,000 ล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐอ้างมีบรรดาธนาคารชื่อดังนะครับใจปั้มร่วม Morgan Stanley นะครับและก็ Bank of America รับปากจะช่วยสนับสนุนทวิตนะฮะยันหากเทคโอเวอร์สำเร็จบอร์ดบริหารของ Twitter ในอนาคตก็จะไม่มีเงินเดือน ประหยัดได้ถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปีแต่พอกับ USA Today ส่วนตัวเองสุดยากจนไม่มีบ้านเป็นของตัวเองกลับเข้าซานฟรานซ์นะครับซิสโกเพื่อคุมงานเทสลาเมื่อไหร่ต้องขออาศัยนอนตามห้องว่างๆของเพื่อนทุกทีก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของลีออนมัสนะครับในขณะที่นายพลของรัสเซียเผยเป้าหมายยึดภาคใต้ของยูเครนเต็มรูปแบบลามไปถึงดินแดนในมอลโดวาในพลรัสเซียนะครับประกาศยึดภูมิภาคดอนบาสและทางใต้ของยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปฏิบัติการพิเศษทางทหารเฟส2ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแผนการลุกรานยูเครนของวลาดาเมียร์ปูตินคงจะยังไม่ปิดฉากลงในเร็ววันนี้สำนักข่าว Interfax นะครับรายงานว่า TASS ของสหรัฐอเมริกาอ้างอิงลัสตัมนะครับมินเนคาเยนรองผู้อำนวยการบัญชาการกำลังส่วนกลางของรัสเซียออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะว่าทำการควบคุมพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนได้เบ็ดเสร็จเปิดทางให้รัสเซียเข้าถึงทรานซิเตรียซึ่งเป็นดินแดนในสาธารณรัฐมอลโดวานะครับที่มีประชากรฝักใฝ่รัสเซียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากดินแดนที่ติดต่อกับยูเครนรัฐบาลเคียฟหวั่นเกรงว่ารัสเซียอาจจะใช้ดินแดนแห่งนี้เป็นฐานในการเปิดฉากโจมตีรอบใหม่นะครับในขณะที่อิสราเอลก็มีการบุกนะครับมัสยิดอันฮักซอนะครับยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมประท้วงปาเลสไตน์นะครับอ้างลบหลู่กำแพงศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวสำนักข่าว AFP รายงานว่าตำรวจอิสราเอลนะครับเปิดฉากปะทะรอบใหม่ที่มัสยิดอันอักซอในเมืองเยรูซาเล็มยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมประท้วงชาวปาเลสไตน์หลังอ้างพบโยนหินใส่กำแพงตะวันตกตอนตี4นะครับทั้งหมด4จุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้ของชาวคริสต์และชาวยิวอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง
เมลานียทรัมป์นะบุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอีวอร์กาทรัมป์และโป๊ปฟรานซิสเคยเสด็จมาอธิษฐานแล้วการปะทะที่มัสยิดอันซักฮักซอนะครับทำให้คณะรัฐมนตรีประเทศอาวอาหรับออกมาประณามและองค์การสหประชาชาติออกมาแสดงความวิตกนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับหั่นสถานการณ์โลกนะครับจะโตแค่ 3.6% ต่อเดือนนะครับแล้วก็เตือนคลื่นแผ่นดินไหวจากสงครามรัสเซียกับยูเครนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับปรับลดความคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเกือบ 1%ในวันอังคารที่19เมษายนที่ผ่านมาโดยอ้างผลกระทบจากสงครามที่รัสเซียกระทำต่อยูเครนพร้อมเตือนว่าสภาวะเงินเฟ้อกำลังเป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนต่อสภาวะเศรษฐกิจของหลายๆประเทศนะครับณเวลานี้อีกเหตุการณ์หนึ่งดีซีปรากฏว่าเกิดเหตุระทึกเกิดขึ้นมือกราดยิงสุ่มจากอพาร์ตเมนต์ทำคนได้รับบาดเจ็บ4รายนะครับก่อนลั่นไกปลิดชีพหนีตำรวจเกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนกราดยิงจากอพาร์ตเมนต์ใส่ผู้คนแบบไม่เลือกนะฮะใกล้ๆกับโรงเรียนอุดมศึกษานะครับที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของวอชิงตันดีซีนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4คนก่อนมือปืนตัดสินใจยิงตัวเองเสียชีวิตนะครับระหว่างที่ตำรวจเข้าทำการจับกลุ่มนะครับเรมอนด์สเปนเซอร์วัย23ปีพำนักอยู่ที่เมืองเฟ็กซ์นะครับรัฐเวอร์จิเนียถูกตำรวจติดตามตัวจากคลิปวิดีโอที่ตัวโพสต์ลงโซเชียลมีเดียขณะกำลังสาดกระสุนนับ10ลงมาจากหน้าห้องอาคารชั้นบนนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลของวอชิงตันระบุการแถลงนะครับว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวน่าจะเป็นของจริงแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีการไลฟ์สดหรือมีการบันทึกไว้ก่อนนำมาโพสต์ในภายหลังก่อนหน้านั้นตำรวจได้มีการเผยแพร่ภาพของสเปนเซอร์โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่เจ้าที่ให้ความสนใจและต้องนำตัวมาทำการสอบสวนเป็นเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะรัสเซียก็ยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วว่าสูญเสียนะครับเรือรบนะครับมอสโกโดนยิงจมก้นทะเลมีคนตาย1แล้วก็สูญหาย27รายรัสเซียยอมรับครั้งแรกว่าเรือรบมอสโกเรือธงหน้าของกองทัพเรือของรัสเซียในทะเลดำนะครับทหารเรือเสียชีวิต1รายสูญหาย27ขณะที่เพนทากอนเผยเรือรบมอสโกถูกยูเครนนะครับยิงถล่มด้วยขีปนาวุธจำนวน2ลูกในขณะที่นายกรัฐมนตรีของไต้หวันยันไม่ล็อกดาวน์เหมือนเซี่ยงไฮ้แม้ยอดผู้ติดเชื้อนะครับจะพุ่งสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีไต้หวันยอมขอให้ประชาชนสบายใจจะไม่ล็อกดาวน์ตามรอยเซี่ยงไฮ้อย่างแน่นอนแม้ว่าขณะนี้มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อและไม่แสดงอาการในประเทศตอนนี้ปรากฏว่าไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้ก็ระส่ำเลยทีเดียวนะครับกระแสต้านล็อกดาวน์กำลังกลับมาพุ่งขณะที่ยอดการตายจากโควิด-19 นั้นพุ่งสูงขึ้นนครเซี่ยงไฮ้ของจีนพบผู้เสียชีวิตนะครับจากโควิด-19 เพิ่มอีก12ศพท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อมาตรการล็อกดาวน์และคุมเข้มระยะยาวจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่นะครับที่อังกฤษพระราชวังนะครับได้มีการเผยแพร่รูปสุดน่ารักของเจ้าชายหลุยนะครับเนื่องในวันคล้ายวันประสูติประชนพรรษาครบ4ปีวังเคนซิงตันนะครับได้มีการเผยแพร่ภาพเจ้าชายหลุยนะครับพระโอรสของเจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสเคทรีเนื่องในวันคล้ายวันประสูตินะครบรอบ4พรรษาในขณะที่มีติมอร์เลสเตหวังร่วมมือเป็นสมาชิกกับเอเชียนนะครับนายโฮเซรามอนโฮต้านะครับว่าที่ประธานาธิบดีของติมอร์นะครับเลสเตเผยว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียนในปี2566ที่อินโดนีเซีย
จะรับหน้าที่เป็นประธานหลังจากที่รัฐบาลส่งใบสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาอีกเหตุการณ์เกิดเหตุสลดนะครับเป็นเหตุระเบิดในมัสยิดแล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาในอัฟกานิสถานปรากฏว่ามีคนสังเวยเสียชีวิตไปแล้ว33ศพส่วนนะครับใหญ่เป็นเด็กแล้วก็เป็นนักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเกิดเหตุรุนแรงในมัสยิดโรงเรียนสอนศาสนาในเมืองทางเหนือของอัฟกานิสถานนะครับส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย33รายในจำนวนนั้นก็รวมถึงเด็กนักเรียนรวมอยู่ด้วยครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ขณะนี้หลังจากที่รัสเซียนะครับมีการเคลื่อนไหวอย่างเต็มรูปแบบเฟสที่1ผ่านไปแล้วนะครับรัสเซียได้รับชัยชนะเสียเรือธงไปจำนวน1ลำเฟส2รัสเซียกำลังเดินหน้ายึดที่หมายทางตอนใต้ของยูเครนทั้งหมดและไม่มีแนวโน้มนะครับที่จะหยุดลงอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการนะครับก็ปรากฏว่านะครับสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีหลังจากรัสเซียเริ่มทำการยิงขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์โชว์นะครับให้กับทั่วโลกได้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวาลาดาเมียร์ปูตินนะครับประกาศอย่างชัดเจนว่าจะเดินหน้าตามจุดมุ่งหมายจนถึงที่สุดล่าสุดนะครับประธานาธิบดีของยูเครนนะครับเซเลนสกี้นะครับออกมาเรียกร้องให้ธนาคารโลกขับรัสเซียนะครับออกจากธนาคารโลกด้วยซึ่งเกมนี้น่าสนใจฮะว่าจะไปถึงไหนและที่สำคัญไปมากกว่านั้นโอกาสที่ยูเครนจะชนะมีหรือไม่โอกาสที่ยูเครนจะชนะนั้นแทบไม่มีเลยนะครับเซเลนสกี้มีทางออกตอนนี้กำลังพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นนะครับซึ่งฝั่งสหภาพยุโรปและนาโต้แนะนำให้ทำนะครับในขณะที่คนสนิทของวาลาดาเมียร์ปูตินนะซึ่งเป็นโฆษกของรัฐบาลเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าถ้ามีการเผชิญหน้าระหว่างนาโต้นะครับอย่างเป็นทางการโดยใช้กำลังกับรัสเซียโอกาสที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงผมเรียนหุ้นส่วนนะครับราคาน้ำมันตอนนี้ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นปัจจัยหลักๆมาจากกลุ่ม OPEC Plusนะครับได้มีการร่วมกับซาอุดิอาระเบียนะครับประเทศตะวันออกกลางเกือบทั้งหมดแล้วก็รัสเซียจับมือกันขึ้นราคาน้ำมันสาเหตุหลักๆที่มีการจับมือกันขึ้นราคาน้ำมันเพราะเขาเป็นผู้ควบคุมราคาน้ำมันทั่วโลกสำหรับกลุ่ม OPEC นะครับปัญหาหลักๆเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากฝั่งสหภาพยุโรปใช้การแบ่งแยกและเข้าทำการรุกรานตะวันออกกลางมาอยู่หลายสิบปีประเทศที่สวยงามอย่างซีเรียอัฟกานิสถานอิรักอิหร่านปรากฏว่าถูกทำลายเพราะฝีมือของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่แบ่งแยกศัตรูนะครับในซีเรียตอนนี้ยังคงมีสงครามในอัฟกานิสถานตอนนี้ก็ยังคงมีการก่อการร้ายนะครับจากสงครามที่ใช้การเผชิญหน้าตัวต่อตัวเป็นเรื่องของการก่อการร้ายแทนล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็ส่งกองกำลังของเขาบุกเข้าไปทำการเล่นงานกองกำลังอิสลามิสต์นะครับที่ต่อต้านสหรัฐอเมริกาเพื่อตัดกำลังของฝั่งอัฟกานิสถานในฝั่งของยูเครนจนถึงขนาดนี้หลังจากที่มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์นะครับโดยเป็นขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยสะท้อนให้เห็นอะไรฮะสะท้อนให้เห็นว่าคราวนี้รัสเซียเอาแน่รัสเซียหลังจากที่ทดลองปุ๊บรัสเซียเปิดเฟส2ตามเลยนะครับท่าทีของสหรัฐเริ่มเปลี่ยนไปฮะจากเดิมที่บอกว่ามีการส่งเครื่องบินรบยุทโธปกรณ์จำนวนมากไปมาส่งบอกว่าเฉพาะอาไหล่เท่านั้นไปให้กับยูเครนจนถึงขนาดนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเรียนหุ้นส่วนแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วรัสเซียจบเกมนี้ง่ายมากนะครับเพียงแต่ใช้วิธีการยิงนิวเคลียร์เข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายก็สามารถเอาชนะได้โดยง่ายแต่จะมีคนสูญเสียจำนวนมหาศาลรัสเซียพยายามที่จะเลี่ยงเพื่อไม่ให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนที่อยู่ยูเครนเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกับฝั่งรัสเซียนะครับและจำนวนมากก็โปรฝั่งรัสเซีย
จึงต้องการให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีการกันระหว่างทหารกับพลเรือนออกมาชัดเจนเกมนี้อาจจะยืดเยื้อไปแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกไปทั่วโดยเฉพาะราคาน้ำมันอันจะส่งผลตามมาเรื่องของอัตราเงินเฟ้อต้นเหตุของปัญหาเกิดจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันนะครับของฝั่งยุโรปจึงเป็นที่มาของการเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธนะครับเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆในช่วงเวลานี้นะครับที่เหลือก็เป็นยุทธการและยุทธวิธีที่จะทำการแบ่งแยกประเทศอื่นยุโยงประเทศอื่นให้เป็นสมรภูมิจากนั้นก็ขายอาวุธขายวัคซีนนะครับและต่อต้านทางการค้าเพื่อประโยชน์ของประเทศเพื่อประโยชน์ของประเทศของตนเองให้ได้มากที่สุดแต่เกมที่ฝั่งสหภาพยุโรปนาโต้กำลังทำอยู่ตอนนี้กลับกลายเป็นเนกาทีฟซัมเกมหรือเป็นเกมลบส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไปทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไม่